นี่คือรายการตึกเก่าเล่าเรื่องจากบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเป็นบ้านของมหาอมาตย์เอกผู้ได้สมญานามได้ชื่อว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทยสำหรับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนก็มีความเชื่อนะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีมาขอ